บทความนี้เนี่ยสถาบันเพื่อการพัฒนาความยุติธรรมนะแห่งประเทศไทยหรือ TIJ นะฮะร่วมกับวรวรรณ Public Policy Think Tank ชวนผู้อ่านสำรวจสภาพปัญหาคนล้นคุกแนวโน้มการใช้โทษจำคุกพร้อมวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการลดการใช้โทษจำคุกปัญหาคนล้นคุกเป็นอาการสำคัญของการใช้โทษจำคุกมากเกินไปปี66นะฮะประเทศไทยมีผู้ต้องขังในเรือนจำ 260,000 คนเป็นอันดับที่8ของโลกขนาดนั้นเลยหากคิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากรไทยมีผู้ต้องขัง377คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถ้าคิดเป็นต่อประชากร 100,000 คนเนี่ย377คนเนี่ยเราจะเป็นอันดับที่15ของโลกในขณะที่เรือนจำ143แห่งทั่วประเทศมีพื้นที่จุผู้ต้องขังได้เพียงแค่ 230,000 คนเท่ากับว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจำเนี่ย 30,000 คนโอเคเยอะไปตัวเลขนี้ยังสะท้อนความแออัดได้น้อยกว่าความเป็นจริงเพราะว่าเป็นการคำนวณตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ที่กำหนดพื้นที่นอน 1.6 ตารางเมตรต่อผู้ต้องหา1คนโอเคฮะงั้นเยอะไปผมเห็นด้วยแล้วซึ่งพื้นที่นอน 1.6 ตารางเมตรสำหรับผู้ต้องขัง1คนเนี่ยมันเป็นพื้นที่นอนซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ว่าควรจะมีพื้นที่นอนอย่างน้อย 3.4 ตารางเมตรต่อผู้ต้องขัง1คนเพื่อให้มีอากาศหายใจและแสงสว่างเพียงพอเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสากลนี้เรือนจำไทยควรจะมีความจุเพียง 110,000 คนพอหมายความว่ามีคนล้นคุกมากถึง 150,000 คนหากให้พื้นที่ผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลผู้ต้องขังในเรือนจำไม่ได้มีสถานะเป็นนักโทษทุกคนแม้ว่า80%ถูกตัดสินให้จำคุกหรือรอการประหารชีวิต20%เนี่ยเป็นผู้ต้องขังระหว่างการดำเนินคดีและระหว่างการสู้คดีซึ่งถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องถูกขังเพราะยังไม่ได้รับการประกันตัวส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะก็คืออีก1.7%เนี่ยนะฮะสัดส่วนประมาณ 1.7% เนี่ยเป็นผู้ต้องกักขังและกักกันโดยบางคนต้องกักขังเพราะไม่มีเงินจ่ายโทษหรือไม่มีเงินจ่ายค่าปรับนะฮะโดยในปี65เนี่ยมีผู้ซึ่งได้รับการปล่อยตัวหลังถูกกักขังแทนโทษปรับเนี่ย 15,000 คนอันนั้นก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งแต่นั้นมันก็ไม่ได้เยอะนะฮะทั้งนี้มีนักโทษบางกลุ่มซึ่งน่าจะเข้าข่ายทำผิดด้วยความพลั้งพลาดหรือทำผิดไม่รุนแรงไม่ถึงกับต้องใช้โทษจำคุกที่มีผลกระทบต่อชีวิตค่อนข้างมากก็คือกลุ่มนี้ 54.5% เนี่ยทำผิดครั้งแรก 52.3% ทำผิดไม่มากต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีซึ่งอาจจะใช้วิธีการคุมประพฤติหรือลงโทษด้วยวิธีอื่นอย่างการกักบริเวณในบ้านหรือให้บริการทางสังคมทดแทนได้อีกทั้งยังมีนักโทษอีก 11.6% ที่ต้องโทษในคดีเสพยาซึ่งควรได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วยในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าสถานการณ์คนล้นคุกในปัจจุบันแทบไม่แตกต่างจาก10ปีก่อนคนที่เขาเขียนเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะในปี56เนี่ย10ปีก่อนเนี่ยผู้ต้องขังอยู่ที่ 300,000 คนตอนปี63ผู้ต้องขังอยู่ที่ 360,000 คนเสร็จแล้วในปี65เหลือ 260,000 คนซึ่งเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบว่าในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าเรือนจำรายใหม่ไม่ต่ำกว่า 200,000 คนกระทั่งหลังปี65ที่มีการระบาดของโควิด-19จำนวนดังกล่าวลดลงเหลือ 1.7 ถึง 1.8 แสนคนในขณะที่นับตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาจำนวนผู้ออกจากเรือนจำอยู่ที่ 200,000 คนต่อปีโดยครึ่งหนึ่งนั้นได้รับการปล่อยตัวรับโทษเพราะครบกำหนดที่เหลือส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวด้วยมาตรการพักโทษและลดโทษตามของกรมราชทัณฑ์ในระหว่างปี 62 ถึง 65การอภัยโทษก็ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักที่ปล่อยคนออกจากคุกได้มากถึง 200,000 คนด้วยก็คือ 23% ของทั้งหมดซึ่งเขามีตัวเลขออกเอามากางให้ดูเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตัวเลขเนี่ยแสดงให้เห็นว่าระบบยุติธรรมพึ่งพามาตรการปล่อยคนจากเรือนจำโดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องให้มีการพระราชทานอภัยโทษค่อนข้างมากในการแก้ไขสถานการณ์คนล้นคุกในขณะที่มาตรการลดการใช้โทษจำคุกกลับยังดูไม่มีความคืบหน้ามากนักที่ผ่านมามีความพยายามที่จะลดการใช้โทษจำคุกหลากหลายแนวทางแต่ยังไม่คืบหน้ามากนักแนวทางหนึ่งคือการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลโดยการชะลอฟ้องซึ่งเป็นมาตรการที่ให้อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีได้หากเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงและไม่ได้ชั่วร้ายแต่ใช้วิธีการคุมประพฤติแทนเพื่อให้ผู้ทำผิดได้สำนึกและกลับตัวโดยไม่จำเป็นต้องติดคุกหรือต้องโทษอาญามาตรการดังกล่าวถูกผลักดันมาตั้งแต่ปี2521แล้วแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงคัดค้านของผู้พิพากษาเองบางกลุ่มที่เห็นว่าการชะลอฟ้องเป็นการก้าวไกลอำนาจตุลาการโดยให้พนักงานอัยการตัดสินแทนศาลรวมถึงมีความไม่ไว้วางใจอาจเปิดช่องให้มีการทุจริตได้โดยง่ายขึ้นโดยการแทรกแซงการทำงานของอัยการให้สั่งไม่ฟ้องคดีโอเคไม่เป็นไรเขาเขียนดังนี้ก็แปลว่าตัวเลขที่เขาอธิบายมาเนี่ย ก็แสดงว่าด้วยขั้นตอนในการพักโทษตามวิธีการต่างๆแล้วก็ด้วยขั้นตอนในการนำเสนอเรื่องขอรับพระราชทานอภัยโทษด้วยขั้นตอน
จากตอนที่ต้องการเอาคนออกจากคุกในยุคโควิด-19 เนี่ยไม่ให้มีการระบาดเนี่ยมันก็ทำให้มีการลดจำนวนคนในเรือนจำได้ผมสรุปจากที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ใช่ว่านี่เป็นปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้นะผมสรุปว่าประเด็นนี้จริงๆแล้วแก้ได้โดยไม่ยากเล่าจริงถ้าโรคระบาดอีกสักรอบเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็ปล่อยออกมาเยอะแต่ว่าตัวเลขที่เขากางให้ดูอ่ะมันสะท้อนสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่คือว่าถ้าไม่ได้มีความตั้งใจในการลดจำนวนเนี่ยคนซึ่งจะถูกจำคุกทั้งที่อาจจะไม่จำเป็นต้องจำคุกอ่ะมันมีเยอะแล้วไอ้วาระที่จะจู่ๆลดจาก 300,000 กว่ามาเป็น 200,000 กว่าเนี่ยถ้าจะทำจริงอ่ะหมูคือทำได้ไอ้ที่น่าสนใจคือว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้าบางช่วงปล่อยเนี่ยตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันนี้คือมุมมองของผมนะแต่ว่าคนเขียนเขาก็มีทัศนะของเขาซึ่งท่านผู้ชมไปอ่านฉบับเต็มได้นะฮะ